แรกเลยใช่ไหมครับก็คือผมอ่ะไม่รู้ว่าบัตรประชาชนของผมอ่ะน่าจะไปตอนบินไปทำงานต่างจังหวัดอ่ะอาจจะอยู่ในกางเกงยีนของผมตัวไหนสักตัวหนึ่งแล้วผมก็วันนั้นผมก็มีธุระผมก็เลยรีบเข้าไปอ่านในเว็บแล้วก็มันใช้อะไรได้บ้างซึ่งใบขับขี่ของผมก็เป็นนามสกุลเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนถ้าผมจะเอาไปก็ต้องมีใบนามสกุลไปอีกก็เลยพาสปอร์ตก็เลยง่ายสุดหยิบไปชิ้นเดียวก็เลยถือพาสปอร์ตไปครับเคนรู้ตัวก่อนวันเลือกตั้งนานไหมครับว่าบัตรหายรู้ตัวก่อนคืนก่อนคืนก่อนวันเลือกตั้งครับหลายคนคอมเมนต์มองว่าแบบทำไมไม่เตรียมตัวอะไรเงี้ยมันเป็นของสำคัญอะไรเงี้ยผมก็เตรียมตัวนะครับ ผมก็เตรียมตัวโดยการไปหาว่าจะใช้อะไรได้บ้าง ผมก็เลยใช้พาสปอร์ตซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนก็ใช้ครับคนที่เขาหาบัตรไม่เจอหรือว่าไปทำบัตรไม่ทันผมว่ามันก็มีหลากหลายทางเลือกให้คนนะครับไม่ใช่แค่ใช้บัตรประชาชนก็ทำได้คือผมว่ามันก็คือการไปเลือกตั้งเหมือนกันแค่ใช้ของชื่อตัวเองที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองไม่ได้ผมเองไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสครับตกใจไหมที่มีการทำดราม่าตกใจอยู่ครับ ก็ไม่คิดว่าจะเป็นไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นครับคิดว่าคือผมคิดว่าส่วนตัวคิดว่าคนเขาน่าจะรู้ว่าใช้อะไรได้บ้างในการที่จะนำไปแสดงตัวเลือกตั้งเพราะว่าก็น่าจะหาข้อมูลกันมันก็คือเรื่องธรรมดาที่ใครก็ได้จะใช้อะไรของตัวเองไปใช้สิทธิ์ก็ได้ประมาณนี้เข็มก็มีตอบมาคนในใช่ครับผมคิดว่ามันก็คือสิ่งที่เขาให้ใช้ได้แล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันแบบเดือดร้อนหรือน่าเกลียดอะไรครับแอบมีอารมณ์ไหมคะตอนที่ตอบไปเขาไม่ได้ผมไม่ได้มีอารมณ์เลยครับ ผมแค่อ้าวก็ผมไม่ได้ทำผิดแล้วก็ถ้าผมใช้พาสปอร์ตมันทำเป็นอะไรล่ะเพราะว่าบัตรประชาชนผมไม่มีอย่างอื่นผมก็ไม่สะดวกคือผมสะดวกแบบนี้ครับแสดงว่าเรายืนยันแล้วว่าเราเตรียมตัวแล้วก็ศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีก่อนไปเลือกตั้งแล้วใช่ครับผมศึกษาครับถ้าสมมุติว่าผมใช้อันอื่นที่มันไม่สามารถเลือกได้อันเนี้ยมาว่าผมได้ผมยอมรับแต่อันนี้มันเลือกได้ครับโอเคเนาะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็ดีขึ้นครับก็ดีขึ้นก็ได้เรียนรู้จากระยะเวลามาเรื่อยๆครับก็โอเคขึ้นครับความยากอะไรยากก็คือความยากคือการเตรียมตัวการดีลงานมากกว่าครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะยังไม่เก่งเราอาจจะต้องถามเขาเยอะหน่อยเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องชุดเรื่องสีเรื่องการบีฟงานต่างๆนะครับเป็นจัดการใช่ครับก็พยายามทำเองให้มากที่สุดครับเขาเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ในการก็มีทั้งความสนุกแล้วก็มีทั้งความเหนื่อยนิดหน่อยแอบมีแบบปัญหาอะไรยังไงพลาดบ้างหรือยังแบบยังไม่เคยพลาดครับยังไม่เคยพลาดครับก็พยายามละเอียดให้มากที่สุดครับแต่ยังไม่คิดจะหาคนมาช่วยเลยจริงๆก็มีคนช่วยนะครับมีคนช่วยก็เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นเรียกว่าเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็ช่วยมาเป็นเพื่อนหน่อยมาเป็นเพื่อนร่วมมาเป็นเพื่อนใช่ครับพวกในอนาคตพอคิวงานมันแน่นแล้วเราจะรับไม่ไหวแบบก็เดี๋ยวดูครับถ้าในอนาคตถ้าคิวงานแน่นก็อาจจะต้องมีคนมาช่วยแต่ผมคิดว่าผมเป็นคนตัดสินใจเองเป็นคนดูเองเป็นคนลุยเองมันก็โอเคครับตัดสินใจเองผมว่ามันก็ดีได้ทำงานตามสิ่งที่ตัวเองแบบทำได้เต็มที่ที่สุดแล้วก็คิดว่ามันเหมาะสมกับตัวเองที่สุด